สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านครับไปคลิปลำบากไหมลำบากเลยเพื่อนตอนนู้นดีกว่าไม่ใหญ่ดีเขาไม่สูงเท่าไหร่นะแต่ปีนขึ้นมายากมากเลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็วันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศของจุดชมวิวลาดเกาะครับเป็นอีกทีนึงนะที่เราพาเพื่อนๆมาแต่ว่ามาสำรวจกันในช่วงเย็นว่าบรรยากาศช่วงนี้นี่เป็นยังไงบ้างนะก็จากที่เห็นนะเพื่อนๆก็โอเคเดี๋ยวลงล่างก่อนตอนนี้เราอยู่บนจุดชมวิวแล้วนะก็จากเส้นทางที่ผ่านมาตลอดเส้นทางเนี่ยก็เห็นจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างที่จะมากขึ้นนะครับทั้งชาวต่างชาติและคนไทยคนไทยนี่เยอะมากๆเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านครับเอาเป็นว่าไปชมกันครับว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นจุดเด่นของจุดชมวิวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆได้แวะเวียนมาหรือว่าทุกคนที่ชมคลิปนี้นะครับหาข้อมูลของสถานที่แห่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพยายามเก็บให้ละเอียดที่สุดนะครับขาดเหลือสิ่งใดคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับก็จะได้ปรับปรุงกันในโอกาสหน้าต่อไปไปติดตามรับชมครับตรงจุดนี้นะครับก็หลักๆที่ผู้คนผ่านไปผ่านมาเนี่ยพบเห็นก็เป็นจุดสนใจแรกเลยก็คือศาลขนาดใหญ่ตรงนี้นะเพื่อนๆศาลแห่งนี้เนี่ยเป็นตำนานของคนพื้นที่นะครับที่เคยได้ตั้งศาลครั้งแรกแต่ก็ไม่มีชื่อเพื่อนๆไม่มีชื่อบ่งบอกชัดเจนว่าศาลแห่งนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรสวัสดีครับพี่ศาลที่นี่เนี่ยตรงนี้เขามีชื่อไหมมีครับศาลทวดศาลตาศาลยายทวดใช่ไหมยายทวดเป็นผู้หญิงที่เขาเล่าขานถึงเป็นบางคนเขาเรียกศาลสารทวดบางคนก็เรียกสารตายายครับอืมสารตายายตายายกับทวดก็เหมือนครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีชื่อนะผมก็ไม่เคยได้ยินสารเรียกสารแม่ลูกอ่อนอะไรแบบเนี้ยใช่ใช่ครับประมาณนั้นใช่ใช่การนั้นมีตำนานเคยบอกใช่ไหมมีแม่ตะเคียนนะครับมีเนี่ยแล้วก็มาสารตายายครับแต่ว่าคนน่าจะได้โชคได้ลาบเยอะแหละโอ้ได้บ่อยเลยพี่ครับเนี่ยก็เลยจากที่เห็นนะไม่ใช่ว่าได้ยังไงได้ว่าได้แบบว่าอธิษฐานอะไรคือว่าแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบบหวยนะครับหรือว่าแบบอธิษฐานแบบว่าช่วงนี้ลูกช้างขัดผลลูกขัดผลนี่ได้ขอให้คล่องคล่องขึ้นมาสักก้อนให้มาโบตรงนี้โบนี่ตรงนี้ให้ผ่านไม่ได้ดีก็คือเป็นไปตามที่ขอแต่บางคนก็ครับเหมือนกับขับรถผ่านแล้วก็อธิษฐานถึงครับอธิษฐานถึงก็ขอให้ชีวิตเดินรุ่งเรืองเพราะว่าคนที่ว่าเข้ามาอยู่ของมุ้ยใหม่ๆคนที่เข้ามาอยู่ของมุ้ยใหม่ๆนะครับมันก็มีสารตาทวดที่สารตาทวดแล้วก็สารไอ้ตายยายที่ว่าต้องไปบอกนะครับว่านี่ลูกช้างคือมาอยู่ของมุ้ยนี่ก็คือขอให้ทำธุรกิจรุ่งเรืองขอให้ชีวิตครอบครัวปลอดภัยได้ตังค์ถ้าว่าส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะที่ว่าผู้แก่เขาเห็นมาครับผมเห็นมาคือว่าคนที่เข้ามาอยู่บอกนี้เขาไม่มากราบไหว้นี่คือว่าเลยกราบไหว้ที่ฐานหินตาหินยายที่ละไมครับไม่อยู่ไม่ได้คนอยู่ได้ไม่นานอะไรแบบนี้นะครับโอ้แต่ยุงเยอะโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสำหรับข้อมูลก็คล้ายๆกับของผมนะที่ได้ยินมาคล้ายๆกันครับผมต้องกราบขออภัยเพื่อนๆจริงๆนะครับสำหรับเสียงรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมาก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังเสียงบรรยากาศรวมถึงเสียงเขาเนี่ยได้บอกกล่าวเรานะครับเป็นข้อมูลค่อนข้างที่แน่ชัดสถานที่แห่งนี้เนี่ยก็ได้ชื่อแล้วนะครับว่าเป็นศาลตายาย
นะครับหรือสารทวดนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยก็มักจะอธิษฐานเพราะสิ่งที่กำลังอยากจะให้เกิดขึ้นกับชีวิตในช่วงเวลานั้นๆแล้วก็สำเร็จดูจากสิ่งที่เขานำมาถวายก็บ่งบอกแล้วครับว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความศักดิ์สิทธิ์มากเพียงใดอีกอย่างนึงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะครับคนที่มาอาศัยในเกาะก็มักจะมาขอโชคขอลาภหรือว่าขอพรในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตดำเนินได้อย่างราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยก็แล้วแต่ความเชื่อครับหากมีสิ่งใดที่ไม่เหนือบ่ากว่าแรงเนี่ยความเชื่อต่างๆเราเนี่ยก็อาจจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่ได้อย่างสบายใจนะก็ลองดูครับใครที่มาเที่ยวก็ลองขอในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้หากสำเร็จเนี่ยก็อาจจะได้กลับมาเยือนที่สมุยแห่งนี้อีกครั้งนึงก็เป็นได้นะครับเพื่อนๆด้านข้างเนี่ยก็จะมีห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำสาธารณะที่ทุกคนเนี่ยถ้ามาที่นี่เนี่ยบางคนก็รู้นะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีห้องน้ำไหมก็สามารถลงมาใช้งานได้นะครับมีเจ้าหน้าที่มาคอยทำความสะอาดอยู่นะครับอยู่ตลอดเวลาเลยก็ดูจากสภาพแล้วก็สะอาดดีครับก็สามารถที่จะลงมาใช้บริการได้ใกล้ตรงจุดที่เป็นศาลเนี่ยเราก็จะลงตรงจุดนี้กันเลยเพราะว่าทางลงเนี่ยจะค่อนข้างชันถ้าเราไปเริ่มลงตรงจุดที่เป็นทางลงหลักเนี่ยขาขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องกลับวกมาที่จุดนี้ใช่ไหมมันก็จะเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าเราลงจากจุดนี้เลยแล้วไปขึ้นทางลงขึ้นมาจากทางลงหลักเนี่ยก็ทางตรงนั้นก็จะไม่ค่อยชันเท่าไหร่ลักษณะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่ผมสังเกตเองเนี่ยก็จะค่อนข้างชันนิดนึงนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังต้นไม้ตรงนี้เนี่ยจะค่อนข้างหนาแน่นนะเพื่อนๆนะก็จะไม่ร้อนในช่วงกลางวันนะเพราะว่าต้นไม้แน่นเลยแต่ที่สังเกตดูครับต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ที่นี่เกือบทั้งหมดเนี่ยจะเป็นต้นโพนะขึ้นอยู่แบบเยอะมากวันที่เรามานี่ก็พายุเริ่มสงบแล้วนะครับจากที่ว่ามีพายุติดต่อกันหลายวันไอ้เป็นลงง่ายหรอตรงนี้ยุงก็จะเป็นสถานที่ที่ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจนะครับของคนในท้องถิ่นด้วยนะครับแล้วก็คนที่มาเที่ยวมีโอกาสก็แวะเวียนมาที่นี่สัมผัสบรรยากาศริมทะเลแบบฟรีๆครับบรรยากาศสุดยอดมากนะสวยกว่าที่ไหนๆนะครับในสมุยหลายๆแห่งเลยแต่มีไว้สำหรับทุกคนทุกคนสามารถลงมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ได้ถ่ายรูปสวยๆได้มาใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยแบบสาธารณประโยชน์ได้จุดนี้เนี่ยก็เริ่มเห็นแบบเรือมาจอดหลบลมกันเยอะมากนะครับแสดงว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยลมน่าจะแรงพื้นที่ส่วนมากนี่ก็จะมีลักษณะเป็นต้นไม้ขึ้นปกคลุมหนาแน่นนะนี่ถ้าเป็นคนที่รู้ข้อมูลของสถานที่แห่งนี้อยู่แล้วเนี่ยก็จะมักจะสังเกตนะครับเวลามาทุกครั้งเนี่ยก็จะเจอกับร่องรอยของก้อนหินที่ดูแปลกตานะครับที่เชื่อกันว่าเป็นร่องรอยของพญานาคหลายๆทีนะครับที่เรามาเนี่ยเราก็มักจะสังเกตในจุดอื่นๆนะเพิ่มเติมของก้อนหินที่อยู่จุดชมวิวเนี่ยก็มักจะได้เจอกับร่องรอยใหม่ๆนะซึ่งบางจุดเนี่ยเราก็ไม่ได้สังเกตนะครับเคยผ่านตามมาก่อนว่ามันเคยอยู่ตรงจุดนี้นะครับแต่เราก็ได้มาเจอกับร่องรอยใหม่คล้ายๆกับรอยเดิมที่เราเคยเห็นมาแล้วนะครับแต่บางจุดบางรอยเนี่ยมันก็ดูแปลกพิสดารตรงที่มันมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็ดูลึกลงไปกินลงไปในเนื้อหินนะครับที่เรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่หาข้อพิสูจน์ไม่ได้หรือว่าสรุปไม่ได้ว่ามันคือร่องรอยอะไรกันแน่นะอย่างร่องรอยนี้ก็เนี่ยลึกลงไปเหมือนกับโดนสลักนะครับโดนทำขึ้นมาแต่ว่ามันก็แปลกนะเพื่อนๆซึ่งถ้าของพวกเนี้ยไม่มีอยู่จริงนะครับหรือว่าไม่น่าจะเป็นเรื่องจริงร่องรอยพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงอาจจะมีหลักฐานของวิทยาศาสตร์แหละที่มาบอกว่ามันเป็นการเคลื่อนตัวของชั้นหินนะครับความร้อนแมกมาอะไรต่างๆมันก็อาจจะเป็นไปได้เพื่อนแต่ด้วยความที่มันมีลวดลายคดเคี้ยวเยอะมากอ่ะ
ใช่ถ้ามันเกิดจากธรรมชาติเนี่ยมันก็น่าจะมีหลายๆจุดใช่ไหมโดยที่ว่ามันไม่ได้เชื่อมต่อกันแต่นี่มันมีร่องรอยที่เชื่อมต่อจากจุดเดียวกันเหมือนกันลักษณะการเลื้อยของงูตัวใหญ่มากใช่ก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าซึ่งก็แน่นอนถ้าเป็นลักษณะงูตัวใหญ่มากก็คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ในความเชื่อของคนไทยใช่ไหมต้องเป็นพญานาคก็คนที่เชื่อก็ดูเอาไว้นะครับดูให้รู้สึกทึ่งกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ถ้าคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรครับดูไว้เรียนรู้นะครับแล้วก็เพื่อความสวยงามดูแบบอินตาอินยาใช่ดูให้เกิดความบันเทิงเนี่ยเรากำลังจะพาเพื่อนๆไปดูตรงจุดเริ่มต้นของรอยนี้เนี่ยถูกแบ่งเป็นขอบแบบชัดเจนมากนะรอยนี้หายลงไปในทะเลนี่เนี่ยสุดทางแล้วหายลงไปในท้องทะเลและมีร่องรอยอื่นๆเหมือนขดตัวกันอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกรอยหนึ่งเนี่ยที่เป็นรอยอีกรอยหนึ่งนะครับที่มีอยู่สองรอยที่เริ่มต้นจากจุดเนี้ยหายไปในทะเลกูเป็นมาทางนี้แล้วแอดมินถือกล้องเดี๋ยวผมขอลงไปชี้ให้ดูมันลงไปลำบากมันลื่นลงไปชี้ไงเห็นไหมลอยลงไปในทะเลงั้นเดี๋ยวหอยบาสตรงจุดนี้ก็ไม่มีร่องรอยแล้วฮะไม่มีร่องรอยแบบที่เราเจอด้านบนนั่นแล้วความมหัศจรรย์ของธรรมชาติก็เราจะได้เห็นหินรูปทรงแปลกๆอยู่แถวนี้มากมายครับเป็นลักษณะเหมือนก้อนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนช่วงฟิวนี้มีแต่ช่องกัปตันเขาเป็นทุกๆสถานที่นะที่เราไปสำรวจเนี่ยถ้ามีจุดที่ดูน่ากลัววังเวงอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นจุดมุมมืดมุมอับของสถานที่นั้นๆเนี่ยเราก็จะไม่ลืมครับที่จะเข้าไปสำรวจด้วยเพราะว่ามันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจก็เป็นได้นะครับอย่างตรงจุดนี้เนี่ยเราก็เคยมาในช่วงกลางคืนกันไปแล้วแต่ก็นานมากแล้วเพื่อนๆเป็นปีๆแล้วมันก็ยังดูคงสถานที่ที่ดูความลึกลับของตรงนี้อยู่หากในช่วงกลางคืนผมคิดว่ามันก็แน่นอนครับมันต้องเปลี่ยวมันต้องดูน่ากลัววังเวงแน่นอนแต่ถ้าช่วงกลางวันแบบนี้เราก็จะได้เห็นบรรยากาศกันแบบชัดๆผมก็ขออนุญาตนะครับถือกล้องถ่ายไปด้วยพูดไปด้วยนะศาลานี่ก็ดูแบบผุพังแบบสุดๆแล้วเชือกปริศนาห้อยอยู่นะไหนลองดูสิ
ไม่มีการเตือนของสัญญาณใดๆนะครับก็จะมีศาลาลักษณะแบบนี้อยู่ตรงนี้นะหลายหลังซึ่งมันก็ผมคิดว่าน่าจะเป็น10ปีแล้วล่ะนับ10ปีแล้วที่มันถูกปล่อยให้รกร้างอยู่อย่างนี้นะครับในส่วนของที่เป็นจุดชมวิวมันเคยเป็นพื้นที่ที่มีคนมาใช้ในการกินอาหารนั่งสังสรรค์อะไรกันนะตามจุดที่เป็นศาลาเงี้ยแต่ตอนที่ผมจำความได้เนี่ยมันก็ดูผุพังดูรกร้างอย่างเงี้ยมาตั้งแต่ผมได้เห็นมันเป็นครั้งแรกๆแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีสภาพพื้นที่ที่ไม่ได้ดูรกขนาดนี้ครับตรงนี้เนี่ยอนาคตผมคิดว่าเขาอาจจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นพื้นที่สาธารณะอีกจุดนึงที่น่าสนใจแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีงบหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเพื่อนๆนะหรือว่ายังไม่มีโครงการใดๆเข้ามาก็รอครับว่ามันจะถูกปรับเปลี่ยนให้มีหน้าตาเป็นยังไงต่อไปนะในอนาคตนะเยอะนะครับหาภูเขาจากจุดนี้นะเพื่อนๆ นะก็เป็นสวงสวรรค์ของเราบรรดานักตกปลานะครับทั้งมือสมัครเล่นมืออาชีพเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับที่แวะเวียนกันมาใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยกันได้อย่างแบบอิสระเลยนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศแล้วครับกับฝีมือนะครับเพื่อนๆดวงด้วยอ่ะได้ปลาหรือว่าประกอบอาชีพหาเช้ากินค่ำแบบนี้ได้แบบได้อย่างดีก็ขึ้นอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับก็จากที่เห็นเพื่อนๆนะแต่ละครั้งที่เรามาเนี่ยก็จะเจอกับนักตกปลาทุกครั้งเลยก็โอเคครับทุกคนก็สถานที่แห่งนี้เนี่ยเราก็น่าจะสำรวจได้อย่างทั่วถึงนะครับพอสมควรแล้วที่จะให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างครับที่ยืนมาว่าเป็นเรื่องราวใหญ่มากใช่ไหมแต่พอมาดูก็ปุ๊บมันก็ความเอาแบบว่าในความเป็นคนที่เป็นไม่หรอกหน้าสวยๆใช่อ่ะสวยในความที่เราเรียนวิทยาศาสตร์มาด้วยก็มันต้องแบ่งแยกใช่ป่ะก็เราจะเชื่อทีเดียวเลยมันก็ไม่ได้ก็ต้องมันต้องวิเคราะห์ต้องวิเคราะห์ใช่วิเคราะห์แต่ว่ามันก็แปลกนะก็ดูแปลกนะดูแบบว่าใช่อย่างที่เราเห็นแต่กัปตันเชื่อเขาก็เชื่อส่วนนึงแต่ส่วนตัวนะจริงๆถามว่าเชื่อไหมเรื่องพวกนี้ก็เชื่ออืมแต่ด้วยความที่บอกแล้วว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์มาเราก็ต้องแบบว่าอะไรที่จับต้องได้เห็นเป็นรูปธรรมเราก็ควรจะเอามาวิเคราะห์ไว้ก่อนเป็นเรื่องปกติครับเราก็ไม่แปลกครับไม่ผิดครับที่จะมีความคิดเห็นแตกต่างเราคือไม่อยากให้มันยังไปทางนั้นทีเดียวก็ใช่ไหมมันอาจจะเป็นคือของแบบนี้เขาอาจจะมีอยู่จริงแหละแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มาปรากฏให้เราเห็นง่ายๆเลยขนาดนั้นเข้าใจไหมครับก็เอาเป็นว่าสถานที่แห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งที่
ควรจะมานะครับเพื่อนๆเป็นแหล่งที่ควรจะมาพักผ่อนแหละทุกคนที่มาสมุยนะก็ควรจะแวะมานะครับมาพิสูจน์มาดูนะครับในสิ่งที่ได้เห็นได้สัมผัสกันไปในคลิปนะว่าเป็นจริงอย่างที่กัปตันได้บอกไหมที่นี่นานก็ว้าวอยู่นะบรรยากาศดีมากเลยก็ขอเชิญชวนนะครับถ้าเกิดท่านใดเนี่ยมีเวลาที่จะมาเที่ยวสมุยวันสองวันก็อย่าลืมแวะเวียนมาที่นี่ด้วยนะครับจุดชมวิวลาดเกาะครับผมจริงๆก็ง่ายมากเพราะว่าอยู่ในเมืองเลยแต่ว่าส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะถ่ายรูปเฉพาะข้างบนไงเพราะว่าต้องเดินลงมาใช่แล้วบางทีเนี่ยมาตอนช่วงแดดร้อนแต่ขอบอกนะครับโอกาสที่จะได้เจอเต่าทะเลที่โผล่ขึ้นมามีนะครับมีมากๆมีตลอดแหละถ้าน้ำใสๆเนี่ยเจอแน่นอนก่อนเราก็เคยเจอเนาะใช่เราเจอบ่อยโอเคครับจนกว่าจะได้พบกันใหม่ก็ถ้าถูกใจคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยตอนนี้ก็จะมีเวลาออกไปทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเรื่อยๆแล้วเพราะว่ารถพร้อมแล้วตอนที่ผ่านมาเนี่ยรถแบบมันไซตาม่ามันงงแงนะครับแต่ตอนนี้ก็โอเคละเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับคลิปของเราครับสวัสดีครับค่ะ380องศารอบต่อ380เลยหรออืมมีฝั่งมีฝั่งเดินมีฝั่งเดินมาพอดีโอ้มีการขึ้นแล้วหนูมีฝั่งเดินมาพอดีพระจันทร์พระจันทร์ข้างบนไงพระจันทร์เพื่อนๆบอกจะได้จบไหมคลิปเนี่ยจะต้องจบแล้วหมุนอยู่นั่นหมุนจนตาลายสวัสดีครับ